าประกาศมาว่าสมรสเท่าเทียมถูกต้องตามกฎหมายและสามารถจดทะเบียนสมรสได้ก็คือตื่นเต้นคือฮามากเลยค่ะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้วันนี้มาถึงแล้วเหรอเรารอกันมานานมากมายเลยอะแล้วก็จอแอนก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าฉันอยากมีโมเมนต์ที่จะใส่ชุดเจ้าสาวอะการอยู่ร่วมทางกฎหมายเขาจะรับรองนะฮะแล้วก็แบบว่าสมมติว่าเราอยู่กันเป็นผู้สามีภรรยาเนี่ยเราสามารถที่จะเวลามีการเจ็บป่วยมีอะไรเราไปเซ็นรับรองได้ดูแลกันแบบว่าอย่างเหมือนกับหญิงชายทั่วไปเพราะว่าความว่าเท่าเทียมอย่างเราเป็นสาวประเภท2อย่างเงี้ยเป็นทรานส์เจนเดอร์แล้วก็ใฝ่ฝันอยากที่จะมีสามีแล้วก็ดูแลกันเหมือนคู่สมรสหญิงชายทั่วๆไปโดยที่ไม่มีมุมมองที่แตกต่างค่ะคนนี้นะคะแฟนปัจจุบันนี้นะคะก็รู้จักกันที่ทำงานนะคะมันก็เลยปิ๊งเลยแล้วก็เริ่มชอบแล้วบอกเขาก่อนด้วยว่าชอบ มันเข้ากับตรงที่ว่าสมรสเท่าเทียมตรงไหนรู้ไหมคะโจแอนเนี่ยเคยพูดกันตั้งแต่คบกับเขาใหม่ๆแล้วบอกว่าที่ฉันอยากแต่งงานดิฉันอยากมีโมเมนต์เป็นเจ้าสาวก่อนที่กฎหมายจะออกนะฮะก็เลยตกลงกันว่าปีหน้านั่นเป็นหลังจุดจีนก็จะมีพิธีสงฆ์ตามธรรมเนียมไทยแล้วก็กลางคืนก็มีรดน้ำแล้วก็ฉลองกับเพื่อนสนิทค่ะไม่เอาใหญ่โตมากมายแต่ว่าทำแบบว่าให้ได้มีรู้ว่าเราอยู่กันจริงๆรักกันจริงๆ